นี้แล้วกันท่านผู้ชมนำภาพเก็บตกนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟและพิธีลอยประทีปพระราชทานที่สุโขทัยนะครับเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมา27พฤศจิกายนนี่นะฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเชิดชูนี่ซอฟพาวเวอร์แท้เลยนะครับเพื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่นะครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลยเนาะ ก็เรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยก่อนที่แบบช่วงกลางๆแล้วก็ปลายปลายเดือนเนี่ยก็จะเข้าสู่เทศกาลแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยแบบคริสต์มาสอ่ใช่